สวัสดีต้นปี2564ค่ะเพื่อนๆวันนี้ติ้งจะพาเพื่อนๆไปทานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอร่อยเจ้าหนึ่งของอยุธยานะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวเฮียติ่งนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำที่เรื่องชื่อเหมือนกันในโลกโซเชียลก็ติดโผเหมือนกันนะคะวันนี้ติ้งก็เลยมีโอกาสได้มาชิมเนื่องจากช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อยนะคะก็จะมีแค่คนในพื้นที่อยุธยาเท่านั้นนะคะที่ไปนั่งทานที่ร้านวันนี้ก็เลยถือโอกาสดีๆมารีวิวให้เพื่อนๆดูค่ะว่าก๋วยเตี๋ยวเฮียติ่งที่มีชื่อเนี่ยอร่อยจริงหรือเปล่าหอมน้ำมะนาวจริงๆหรือเปล่านะคะตอนนี้ติ่งก็มุ่งหน้าไปเรียบทางรถไฟนะคะเราไม่ต้องขึ้นสะพานนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าเข้าไปนะคะขอบอกก่อนเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยฝั่งขวาของเราเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยว3ร้านด้วยกันที่ติ้งอยากจะแนะนำเพื่อนๆวันนี้เอาร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเฮียติ่งก่อนแล้วกันนะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมีทั้งเย็นตาโฟนะคะแล้วก็มีน้ำหวานอะไรต่างๆตามที่ขนมถ้วยเกี๊ยวทอดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะถึงร้านเฮียติ่งแล้วค่ะนี่เพื่อนๆเห็นเริ่มเห็นไหมคะสองข้างทางเนี่ยมีรถจอดแน่นถ้าร้านเปิดคือแน่นทุกวันค่ะเดี๋ยวติ้งจะจอดซ้ายมือร้านก๋วยเตี๋ยวเขาอยู่ฝั่งขวามือนะคะเป็นอารมณ์บ้านไม้ชั้นเดียวแบบนี้ค่ะเพื่อนๆที่เห็นคนเยอะๆแบบนี้นะคะก็คือคนอยุธยาทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีนักท่องเที่ยวเลยคิดดูสิคะยังแน่นขนาดนี้วันนี้ติ้งเลยถือโอกาสสั่ง2ไว้เลยค่ะก็เป็นเส้นเล็กนะคะแล้วก็เย็นตาโฟใหญ่นะคะเส้นใหญ่เย็นตาโฟนะคะอันนี้ก็จะมีบะหมี่เบิ้ลมาเลยจ้ะมาชิมเย็นตาโฟกันค่ะหลังจากที่เราจัดการเส้นเล็กต้มยำไปแล้วอร่อยเวอร์เย็นตาโฟอันนี้ใหญ่โฟนะคะน้ำอร่อยดีแต่ว่าน้ำเขาต้องปรุงเพิ่มนิดนึงชามต่อไปเดี๋ยวดูก่อนจะเบิ้ลอะไรดีเริ่มมีการแบ่งพูดเส้นใหญ่ก็น่ากินโอ้ยรักมากรักมากเอาหมูไปให้ดูส่วนออกซะก่อนค่ะถั่วงอกเขาแบบตัวอ้วนๆสั้นๆอร่อยนะนี่เนี่ยถั่วงอกกดอ้วนสั้นๆแล้วหมูก็มีความนุ่มลูกชิ้นก็เด้ง
เส้นเล็กเหนียวนุ่มดีมากค่ะอร่อยอร่อยต้องมาแล้วร้านนี้เฮียติ่งใหญ่แก้ว300พอดี500นะคะชามเท่าไหร่45 6ชามน้ำ3แก้ว300น้ำแก้ว10บาทน้ำแก้วละ10บาท